ไปบอกได้นะเพราะครูเป็นคนสอนครูไม่รู้นะครับอ่ะบางที2ทับ3เราพูดถึงอะไรบ้างคราวที่แล้วเราพูดถึง inward ไปเนาะ inward ในที่นี้คืออะไร inward ในที่นี้คือไอตัวแปรที่มันเป็นผกผันผกผันในที่นี้คืออะไรคือค่า x ฝั่งนึงเพิ่มอีกฝั่งนึงจะต้องลดลงแต่ถ้า x ลดค่าอีกค่านึงก็คือค่า y จะต้องเพิ่มมันจะสวนทางกันอย่างนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยมาสรุปว่าเอ้ยเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนว่าครูและอย่างเงี้ยหนูเรียนทั้ง direct และ direct อ่ะไอ้เรียนทั้ง direct และ inward อ่ะแล้วอย่างงี้เวลาตอนอ่านโจทย์จริงอ่ะแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูจะสอนวิเคราะห์จบให้อีกทีนึงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครูเลยสรุปมาทั้งหมดนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนจดนะก็คือบอกว่าเฮ้ยไอ้ตรงไหนที่นักเรียนเจอแล้วมันเจอกันบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะบอกว่าเฮ้ยมี the follow นะ the following are example นะ of quantity that vary inversely with each other แปลว่าอะไร each other แปลว่าแต่ละอันนะค่าเมื่อกี้ก็บอกว่าสถานการณ์ต่างๆครูจะเดี๋ยวอย่าเพิ่งจดนะเดี๋ยวครูขออธิบายก่อนครูขออธิบายก่อนนะครูขออธิบายก่อนนะเพราะฉะนั้นครูเลยบอกว่า the number of people สถานการณ์ไหนที่นักเรียนต้องใช้ inward นะนักเรียนจำคำนี้ไว้และเอาไปใช้ถ้าประโยคไหนที่มันเข้าเค้าแบบนี้คือ inward แน่ๆครูสรุปมาเลยนะออกไม่เกินนี้นะเช่น number of people and the share each get for a fixed from a fixedquantity of something เช่นอะไรการแบ่งของให้คนถ้าสมมุติมี100ชิ้นแต่มันขึ้นอยู่จํานวนคนถ้าสมมุติครูมี100ชิ้นจํากัดเลยถ้าครูมาคนเดียวครูได้100ชิ้นเลยแต่ถ้าเกิดครูมี5คนแปลว่าไอ้100ชิ้นของครูจากที่ครูได้หมดครูจะไม่ได้ละต้องแบ่งให้เพื่อนเท่าๆกันแบ่งอีก5คนแสดงว่าจะได้คนละเท่าไหร่คนละ20ชิ้นแบบนี้นะเป็นการหารเท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นครูเลยบอกว่าแบ่งของคนให้จํานวนที่เท่ากันในจํานวนที่เท่ากันนะหมายถึงว่าจํานวนจํากัดหรือคงที่เช่นแบบจํานวนจํากัดว่ามีสิทธิ์เท่านี้ถ้ายิ่งคนมากคนที่จะได้รับคือของมันจะได้น้อยแต่ถ้ายิ่งคนน้อยๆเราจะได้ของที่ได้รับมากขึ้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวครูค่อยให้จดอีกทีนึงนะครูขออีก1ข้อก่อนสถานการณ์ที่2คือ the number of worker and the time taken to complete a job ก็คืออะไรเหมือนคนที่ครูบอกไปแล้วเนาะก็คือเหมือนกันช่วยกันทํางานช่วยกันสร้างบ้านเป็นงานกลุ่มหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นครูก็เลยบอกว่าจํานวนคนกับระยะเวลาในการทํางานนั่นเองนะครับเช่นยิ่งถ้าเกิดคนมากๆงานจะยิ่งเสร็จเร็วก็คือเวลาในการทําอ่ะคนละนิดคนละหน่อยไม่ได้เยอะแต่ถ้าคนทําน้อยงานเสร็จช้านะครับเพราะฉะนั้นครูเลยได้ว่าแบบนี้นะเดี๋ยวให้เวลาจดถ้ามองไม่เห็นตรงไหนบอกนะ2ข้อแรกก่อนนะแบบแรกครูแปลว่าแบ่งของให้คนในจํานวนที่เท่าๆกันโดยจํานวนมีจํากัดจํานวนจํากัดนะครับโดยจํานวนจํากัดก็คือจํานวนคงที่นั่นเองนะครับก็คือยิ่งคนเยอะของที่เราได้รับก็จะน้อยลงนะเดี๋ยวครูซูมให้อีกทีนึงโอเคอ่ะรอก่อนถ้าใครไม่ได้ใช้คอมมือถือนักเรียนสามารถขยายเองได้นะแล้วก็อีกอันนึงข้อ2ก็คือจํานวนคนกับระยะเวลาในการทํางานนะครับยิ่งคนมากจะใช้เวลาในการทํางานน้อยแต่ถ้ายิ่งคนน้อยจะใช้เวลาในการทำงานมากนะครับรอก่อนเสียงก็เสียงคู่กระตุกออกแป๊บนึงนะมีคนอื่นเน็ตคู่หรอเป็นที่เน็ตคู่หรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอเหลือแป๊บนึงนะเน็ตไม่ดีแป๊บนึงนะอ๋อไม่แป๊บนึงนะถ้าคนอื่นได้ยินปกติก็แปลว่าที่อินเทอร์เน็ตเราละนักเรียนลองโทรไปถามแบบพวกถ้าเวลาเลิกเรียนนะนักเรียนลองเช็คความเร็วเน็ตดูก่อนแล้วดูใบแจ้งหนี้ที่บ้านเรามาว่าแบบใบแจ้งหนี้ที่โรงเรียนอะว่าเฮ้ยไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ที่โรงเรียนผู้ผิดใบแจ้งไออินเทอร์เน็ตของเราอะว่าแต่ละเดือนอะที่เขาส่งมาที่บ้านเราอะ
ความเร็วสปีดเราเท่าไหร่หรือเรารู้อยู่แล้วแหละบางคนรู้หรือถามพ่อแม่ก็ได้แล้วเราใช้เปิดอินเทอร์เน็ตอ่ะเซิร์ช Google เลยเซิร์ช Google เลยว่าเอ้ยเช็คสปีดความเร็วเน็ตหน่อยถ้าความเร็วมันไม่ตรงตามนั้นนะนักเรียนบอกพ่อแม่ก็ได้หรือนักเรียนเป็นเด็กอ่ะนักเรียนกล้าพูดเลยก็ได้โทรไปหา call center เลยมีเบอร์อยู่แต่ละเครือข่ายนะ AS2 บอกว่าทำไมผมเช็คตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตมันไม่ตรงกับตามโปรโมชั่นของผมช่วยแก้ไขให้หน่อยให้กระตุ้นนะหรือถ้าเกิดหนูลดโปรโมชั่นหรืออะไรเงี้ยได้นะมันมีโปรใหม่นักเรียนต้องอัปเดตเรื่อยๆนะเพราะไอ้พวกนี้มันเนียนนะยิ่งเฉพาะทูนี่แม่งเนียนมากเลยนะเช่นถ้าใครใช้10เมก599นักเรียนต้องไปโทรไปเปลี่ยนนะ599ตอนนี้ได้เกือบ100เมกแล้วนะประมาณ70ประมาณ50กว่าเมกแล้วนะในราคา599นะนักเรียนฟังไม่ผิดนะนักเรียนต้องโทรไปบอกเขาเองนะถ้าไม่บอกเขาเนียนนะแล้วกลายเป็นว่าความเร็วที่นักเรียนได้มันจะน้อยลงนะครับอันนี้เขาเตือนเลยนะครูเจอแบบนี้ครูรู้สึกว่ามันแย่มากเลยการที่เขาลดสปีดปรับแพ็กเกจแทนที่เขาจะปรับให้พวกเราอัตโนมัติเขาไม่ปรับนะเขาถือว่าแบบคุณไม่มาโทรมาแจ้งก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับนักเรียนลองเช็คดูด้วยนะเรื่องอินเทอร์เน็ตสองข้อข้างบนเอาแค่ข้อแรกก่อนข้อแรกใครยังไม่เสร็จมีไหมข้อหนึ่งด้านบนไม่มีนะข้อหนึ่งด้านบนนะแค่ข้อหนึ่งก่อนนะเสร็จแล้วนะครับถัดมาเดี๋ยวครูพูดต่อนะโอเค next ถัดมาในที่นี้ครูได้ว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรากลับไปดูกันต่อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูข้อต่อมาข้อที่3เดี๋ยวครูพูดต่อนะข้อที่3ครูได้ว่าอะไร speed of vehicle แปลว่าอะไรยานพาหนะหรือความเร็วนั่นเองก็คือพวกเขาบอกว่าไง and the time taken to cover certain distance ความหมายคืออะไรความหมายคือครูมันจะได้อย่างนี้คือความเร็วกับระยะเวลาสัมพันธ์กันถ้าเกิดระยะทางคงที่เซอร์เทนนะในที่นี้แปลว่าเหมือนกับว่าระยะทางเท่าเดิมเช่นกูยกตัวอย่างง่ายๆละกันเหมือนเดิมครับจากบ้านมาโรงเรียนละกันนักเรียนบอกว่าถ้านักเรียนเดินมาได้มั้ยได้แต่ถามว่าระยะทางเท่ากันมั้ยเท่ากันกับเวลาที่นักเรียนนั่งรถมาหรือนั่งมอเตอร์ไซค์มามั้ยเท่ากันแสดงว่าสิ่งที่นักเรียนได้คืออะไรถ้านักเรียนเดินกว่าจะถึงโรงเรียนช้ามั้ยช้านานมากแสดงว่าอะไรความเร็วของนักเรียนคือนักเรียนต่อให้วิ่งก็ยังช้าอยู่ดีถูกมั้ยแต่ถ้านักเรียนขับรถโหไวมากเพราะฉะนั้นถ้าเอาเป็นรถยนต์ก่อนนะก็ถือว่าวัยกลางๆแต่ถ้านักเรียนบอกว่าครูบังเอิญว่าวันนี้หนูตื่นสายและหนูจะทำไงถึงจะมาเรียนให้ทันนักเรียนต้องนั่งมอเตอร์ไซค์แว้นเลยแปลว่าอะไรขับเร็วมากถ้าเร็วมากยิ่งเวลาความเร็วมากๆระยะเวลาที่จะถึงเป้าหมายก็คือทันมันจะไวแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าโอ้นักเวลาถ้านักเรียนความเร็วต่ำๆใช่ไหมกว่าจะถึงก็ช้ามันนานมากนะครับหรือแบบพวกรถสาธารณะอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นครูเลยบอกว่าเวลากับเวลาความเร็วกับเวลานะถ้ายิ่งเร็วมากจะใช้เวลาถึงเป้าหมายได้น้อยแต่ถ้ายิ่งเร็วน้อยๆก็คือยิ่งช้านั่นแหละถ้าช้ามากเวลาที่เราถึงเป้าหมายก็จะมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับโอเคแล้วข้อดีในที่นี้ครูก็บอก the quantity นะครับ of substance นะก็คือในที่ you can buy with a fixed amount นะครับ of money and the price of substance ในที่นี้แปลว่าอะไร substance ในที่นี้มันความหมายคืออย่างนี้จริงๆมันหมายถึงว่าเกี่ยวกับพวกการซื้อของซึ่งถ้านักเรียนไปสำเพ็งไปตลาดหรือไปแมคโครอะไรแบบเนี้ยเวลานักเรียนซื้อของจำนวนมากๆนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะต่อรองเขาได้นะบอกในฐานะที่หนูซื้อเยอะหรือในซื้อใน Shopee ก็ได้จะเห็นอยู่บางร้านหรืออาจจะต้องคุยแชทส่วนตัวเขาบอกว่าถ้าหนูสมมติหนูซื้อในปริมาณที่เยอะหนูจะได้ส่วนลดไหมอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองไปดูก่อนเพราะฉะนั้นถ้าได้ส่วนลดนักเรียนก็จะได้ว่าอะไรอ๋อก็คือยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกประมาณนี้หรือเขาเรียกว่าราคาขายส่งนั่นเองแต่ถ้าซื้อน้อยๆราคาจะสูงเช่นอะไรบ้างเลห่อละ5บาทแต่ถ้านักเรียนไปแมคโครบอกว่านักเรียนบอกว่าเฮ้ยหนูกินเลทุกวันเลย
งั้นโหลนึงเอามาเลยเอามาโหลนึงหรือ24เลยก็ได้2โหลก็ได้ปรากฏว่าเลในแมคโครจะลดราคาลงจะไม่ใช่ห่อละ5บาทจะเหลือห่อละ3บาทห่อละ4บาทนะครับอันนี้คือความหมายของมันนะหรือถ่ายเอกสารก็ตามนักเรียนจะเคยเห็นแบบบางร้านจะเขียนเลยว่าหน้าละ33สตางค์ปัญหาของนักเรียนก็ถามอ้าวครูแล้วมันจะจ่ายยังไงวะหนูมีแค่เหรียญ25ตังค์มีแค่เหรียญ50ตังค์ไม่เคยมีเหรียญ33ตังค์แล้วเขาทําไงเขาจะคิดอย่างนี้ก็คือ3แผ่นเป็น1บาทจากปกติถ้าหน้าละ50ตังค์ใช่มั้ยนักเรียนก็จะถ่ายเอกสารได้แค่2หน้า2แผ่นนั่นเองเท่ากับบาทเดียวแต่อันนี้นักเรียนจะเพิ่มจํานวนหน้ามาอีก1หน้านะครับแต่เขาจะมีเขียนขั้นต่ําว่าขั้นต่ําต้อง 1,000 หน้าขึ้นไปหรืออะไรงี้แล้วแต่ละร้านจะมีบอกอยู่หรือ500หน้าขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะไว้ใช้ในวงการนะหรือในกระทั่งของเสื้อเวลานักเรียนอยากทําร้านตัดเสื้อตัดอะไรแบบเนี้ยทําแบบเขาจะมีเหมือนกันถ้ายิ่งสั่งจํานวนตัวเยอะราคาก็จะยิ่งถูกแต่ถ้าตัวยิ่งน้อยราคาก็จะยิ่งแพงนะครับผมหรือบางร้านหนูจะเห็นว่าเฮ้ยแบบชื่ออะไรวะ Matchbox ป่ะที่ผู้หญิงชอบไปกันมันจะมีอยู่ว่าตัวนึงเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายสาขามีร้านแต่ละที่ราคาก็จะไม่เหมือนกันแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับผมข้อ3ข้อ4นะให้เวลาจดก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยโจทย์กันละมีใครยังจดไม่เสร็จไหมครับยกมือให้คุณหน่อยครับโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวครูรอมีอยู่2คนเนาะใครอ่านไม่ออกตรงไหนบอกนะครับงั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตเช็คชื่อเลยละกันระหว่างรอเพื่อนนะจะได้ไวไม่ใช่ห้องผมนึงดูห้องผิด1ถึง5พิมพ์ข้อความยกมือนะพิมพ์ข้อความนะหรือไม่ก็เปิดไมค์ก็ได้เมื่อกี้1ถึง5นะหนึ่งกับสามเดี๋ยวรอหนึ่งกับสามเปิดไมค์หรือพิมพ์ข้อความเอานะเพราะว่ายกมือมันจะซ้อนกันเลขที่สามอยู่ไหมอยู่ครับโอเคหนึ่งรู้สึกธัญเทพยังไม่ได้ส่งสรุปเดโชให้ครูด้วยนะจัดการด้วยนะครับมีธัญเทพมีเลขที่23 27ที่เป็นสรุปเรเลชั่นนะจัดการด้วยนะดูดีๆนะในคลาสรูมว่านักเรียนขาดส่งอะไรลองเขียนเวลาตอนพักกลางวันไปเช็คดูก่อนก็ได้โอเคครับเลขที่1เนี่ยไม่ดีเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะ6ถึง10ระหว่างรอเพื่อนนะใครจดตรงไหนไม่ทันบอกนะโอ้กล้วยมะละกอกล้วยส้มอย่างเยอะเลยภูวเรศ90ครับโอเคครับ18ถึง15ใครเสร็จแล้วเอามือลงนะลูก14โอเค1มาแล้วพุทธสายโอเคครับ12ขาดเรียนเหรอสิบหกถึงยี่สิบสิบเจ็ดมาค่ะสิบแปดลูกสิบแปดอยู่ไหมชริตดาภาอ้อ12ลาขอบคุณครับสิบแปดเฮลโลไปไหนลูกสิบแปดอยู่ไหมลูกเดี๋ยวครูสอนต่อแล้วนะรู้จบละชัดมากมีใครไม่เสร็จไม่มีนะคราวนี้นักเรียนใช้หลักแบบเนี้ยและคราวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาตีกันแล้วนะแบบเอามาผสมกันไดเรกแล้วนะเริ่มครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่18ก่อนมาเริ่มเขาบอกงี้ครับ if worker 40 worker คืออะไร can finish a job ก็คือเขาทำงานนะ40คนทำงานไปไงนะภายใน15วันถูกไหมเดี๋ยวครูจะสอนทั้ง2วิธีนะเดี๋ยวนักเรียนต้องจดไปนะทั้ง proportion กับ ratio นะครับเดี๋ยวครูขอแป๊บนึงนะแล้วครูจะสอนแก้สมการแบบไวๆด้วยโอเคครับเดี๋ยวครูเริ่มก่อนก็คือเขาบอกว่า40คนทำไมครับ can finish a job in 15 day ก็คือ40คนเนี้ยทำงานอย่างหนึ่งซึ่งมันใช้เวลาประมาณ15วันอาจจะสร้างบ้านก็ได้
How many workers should be employed if the job is to be finished in 8 days แปลว่าอะไรหมายถึงว่าถ้าครูเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นแสดงว่าเลื่อนเวลาเร็วขึ้นงั้นครูถามนักเรียนนะว่าลองคิดตามนะเวลาลดลงถูกไหมแสดงว่าถ้าคนลดลงได้ไหมถ้าคนลดลงมันจะเสร็จทันไหมอันนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์ต่อนะเพราะฉะนั้นปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันถ้าลดลงมันก็ยิ่งช้าลงถูกไหมแปลว่านักเรียนก็ต้องบอกอ๋อจำนวนคนต้องเพิ่มขึ้นครับแสดงว่าเป็นอินเวอร์ตตรงกับสรุปข้อที่สองอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะเรื่องจำนวนคนทำงานเพราะฉะนั้นเวลาตอนนักเรียนเขียนครูคิดว่าวิธีนี้น่าจะง่ายที่สุดและเหมาะกับนักเรียนนะเพราะฉะนั้นครูเลยบอกว่า let the number of worker to be employed to finish the job in 8 day bx ความหมายคืออะไรความหมายคืออย่างนี้ครับก็คือ bx ในที่นี้ก็คือ the number of นะในที่นี้ number of worker ก็คือ x number of day ก็คือ y สิ่งที่ครูได้คืออะไรก็คือเฮ้ยไอ้ก้อนเนี้ยมันได้40มัน40ในที่นี้คืออะไรก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวครูสมมุติตัวแปรก่อนคือเค้ากําหนดมาก่อนว่าจํานวนคนที่ทํางานน่ะจํานวนคนทํางานมีเป็นให้เป็น x จํานวนวันที่เสร็จก็คือเป็น y ประโยคแรก first sentence อยู่ไหนตรงนี้หลังจากคอมม่าตรงคอมม่านี้นะเป็นตัวขั้นเพราะฉะนั้นประโยคแรกของครูคือตรงนี้40คือ x 15คือ y เพราะฉะนั้นครูเลยได้เป็น x1 = 40 y1 = 15โอเคหลังจากนั้นนักเรียนทําไงต่อครูก็บอกว่า how many worker นะ should be ในที่นี้เขาบอกว่าในระยะเวลา8วันเนาะในระยะเวลา8วันสิ่งที่นักเรียนได้ออกมาคืออะไร y 2มันพูดถึง day นี่ถูกไหม day ของเราก็คือดูหน่วยนะเวลาดูครูเคยสอนแล้วนะดูตัวติดกันเพราะฉะนั้นครูเลยได้ y 2 equal x และ x x ในที่นี้คือเท่าไหร่ x 2ของครูคือ x 2ครูไม่รู้ครูติดไว้เป็น x อ่ะฮะวิธีแรกนักเรียนไปจดไว้ด้านล่างก่อนก็ได้ถ้าที่ไม่พอนะแต่ครูขอเขียนข้างๆนะครูจะสอนทั้ง proportion และ ratio นะไปพร้อมๆกันเลยนะอ่ะนักเรียนต้องฝึกทำทั้งคู่นะจะแตกต่างกันกับแบบ direct นะเพราะอันนี้มันมีตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งลงนะเพราะฉะนั้นมันจะสวนทางกันสิ่งที่นักเรียนได้คืออะไร proportion ในที่นี้คือถ้า x1 x1 คืออะไร40นักเรียนเขียนก่อนนะเวลาสูตรนะ proportion เอาตัวแรกกับตัวแรกอยู่ด้วยกันก็คือ x1 คูณ x คูณ y1 แล้วก็ x2 คูณ y2สิ่งที่นักเรียนได้นะ x1 คูณ y1 เท่ากับ y x2 คูณ y2 อันนี้เป็นสูตรเลยนะสูตร proportion นะ x1 ชาม y1 equal x2 ชาม y2 แทนค่า40ชาม50จากตรงนี้นะ x1 y2 ดูยังไงก็ตรงนี้เป็น x เพราะฉะนั้นก็เนี่ยเป็น x เบอร์1กับเบอร์2โอเคนะครับถัดมาแล้วไงต่อ equal y x2 ก็คือ x y2 ของนักเรียนคือ xสิ่งที่นักเรียนต้องการทำในห้องกิฟเต็ดนักเรียนใช้แบบนี้ตัวเลขอยู่ฝั่งตัวเลขตัวแปรอยู่ฝั่งตัวแปรครูใช้แบบนี้นะตัวเลขอยู่ฝั่งตัวเลขตัวแปรอยู่ฝั่งตัวแปรเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็นไม่ต้องคูณจริงนะเสียเวลาคาไว้ก่อนอย่าเพิ่งคูณใครที่ทำอยู่อย่าเพิ่งคูณนะมันช้าครูจะสอนนักเรียนให้คิดเลขไวขึ้นมันจะประหยัดไปหนึ่งสเต็ปตรงนี้คูณอยู่ใช่ไหม8กับ x คูณอยู่นักเรียนย้ายข้างกลายเป็นอะไรหารเอาตัวเลขอยู่ฝั่งนี้ให้หมดตัวเลขอยู่ฝั่งไหนก่อนก็ได้แต่อีกฝั่งนึงจะเป็นตัวแปรเฉยๆนักเรียนถามตัวเองว่ามันทําอะไรกันอยู่มันหารกันตัดได้มั้ยตัดได้นักเรียนเอาครู dy by x เลยคัด by x เพราะฉะนั้นได้เป็น1อันนี้ equal 5เพราะฉะนั้นครูได้5 multiply 15 equal x 5 15ได้เท่าไหร่75 x ก็เลยได้ equal 75อันนี้คือคําตอบของครูครับรอหลังจากนี้นะให้เวลาจดก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะขึ้นวิธีเรโชนักเรียนสามารถไปเขียนข้างล่างได้นะชีทพิมพ์จนจบนะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไม่ยังจําลืมนะหรือไม่ได้ฟังครูนะพิมพ์จนจบเล่มนะเพราะว่าเราเรียนกันยันถึงสิ้นเดือนเลยนะครับไม่รู้ว่ากันยาน่าจะต่ออีกอ่ะครูว่านะครูคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอีกนะกลายเป็นทั้งเทอมเลยรอก่อนนะระหว่างนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตเดี๋ยวเช็คชื่อต่อเลยนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ
โอเคระหว่างรอนะเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อก่อนนะครับอีกช่วงหนึ่งก่อนแล้วกัน18มายัง18อยู่ยัง18 21ถึง25ครับ21ถึง2522 23 18สัญลักษณ์วัคชลิน18อยู่ไหมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวขอแค่ถึงตรงนี้ก่อนนะใครยังจดไม่เสร็จอีกข้างบนมีไหมงั้นเดี๋ยวครูขอพูดฝั่งเรโชรอเลยนะเรโชในที่นี้ของครูมันจะแตกต่างกันอย่างนี้คือเขาจะเอา x อยู่กับ x ก่อนเวลาตั้งนะเรโชนะจะเป็น x อยู่กับ x และกลายเป็น x 1ส่วน x 2และอีกฝั่งหนึ่งนะจะตรงข้ามกันถ้าข้างบนเป็นเลข1ข้างล่างเป็นเลข2แสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งจะต้องสลับที่กันจะต้องเอา2ขึ้นก่อนแล้วตามด้วย1จะเป็น y 2ส่วนด้วย y 1นะสิ่งที่ครูได้ภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่า x 1 divide by x 2 equal y 2 over y 1โอเคนะครับนั่นก็ได้แล้วนะสิ่งที่ครูได้ออกมาเดี๋ยวครูจะสอนนะตัวแปรฝั่งตัวแปรตัวเลขฝั่งตัวเลขเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนักเรียนแทงค่าก่อนได้เป็น40 over x อันนี้ก็แทงค่าเหมือนเดิมเลย x 1คืออะไร x 2คืออะไรนักเรียนก็แทนลงมา y 2 x over 15ได้แบบนี้ก่อนนะและไงต่อใครจะใช้คูณไขว้ก็ได้ใครจะคูณไขว้ก่อนก็ได้นะแต่ครูพยายามจะสอนให้ไวกว่านี้ถ้าใครไม่ทันนักเรียนใช้คูณไขว้ก่อนช้าๆก่อนได้นะนักเรียนลองดูตัวแปรมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมงั้นครูขอย้ายขึ้นไปข้างบนก่อนมันหารอยู่ถูกไหมมันอยู่ข้างล่างอยู่ย้ายข้างก็ต้องขึ้นข้างบนนะเป็นแบบนี้ก่อนมันคูณกันอยู่ใช่ไหมจุดในที่นี้คือไม่ใช่ทศนิยมนะเป็นเครื่องหมายคูณนะสามารถเขียนได้อีกแบบนึงนะเสร็จแล้วไงต่อมันคูณอยู่ใช่ไหมสิ่งที่ได้คืออะไรฝั่งนี้ย้ายข้างก่อนถูกไหมย้ายไปย้ายไปครูเลยได้อะไรมันอยู่ข้างแปดอยู่ข้างบนอยู่ใช่ไหมถ้าย้ายข้างกลายเป็นอะไรไปอยู่ข้างล่างปะอยู่ข้างล่างสิบห้าอยู่ข้างล่างอยู่ใช่ไหมย้ายขึ้นกลายเป็นอยู่ข้างบนเนี่ยย้ายอย่างนี้เลยจะได้ไวกว่านะใครจะใช้คูณไขว้ได้ไม่ผิดแต่มันช้าไปนิดนึงนะครับตรงนี้ใครไม่ทันเอาใหม่มีไหมเดี๋ยวครูจะได้พูดใหม่เรื่องการแก้สมการตัวแปรอยู่ฝั่งไหนก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าตัวแปรอยู่ข้างล่างครูจะย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนฝั่งไหนที่มันอยู่ข้างบนได้อันนั้นนะให้ตัวแปรอยู่ฝั่งนั้นและตัวเลขก็อยู่ฝั่งตัวเลขด้วยกันให้หมดทันนะโอเคถ้างั้นครูขออนุญาตไปต่อเลยนะอ่ะตัดกันเหมือนเดิม5 multiply 15 equal x x equal 75เพราะฉะนั้นครูก็เลยได้คำตอบเหมือนเดิมคำตอบได้เท่ากันกับวิธีบทแต่แค่เพิ่มวิธีนะตรงขั้นตอนแค่ข้างบนนะเพราะฉะนั้นครูเลยบอก75 worker are required นะครับอันนี้วิธีการทำก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันอ่านรอบสอนทั้ง proportion แล้วสอนทั้ง ratio แล้วนะเดี๋ยวให้เวลาจดก่อนเดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อนะเป็นพังๆนะใครที่จดอยู่ก็จดต่อไปนะขอ26ถึง33เลยครับเช็คชื่อนะ26ถึง33ลูกเหลือ26 31 33 26 33แล้วก็18ตนนพรอยู่ไหมลูกตนนพรโอเค18อยู่ไหมกลับมายัง18โอเคเดี๋ยวรอก่อนใครยังไม่เสร็จยกมือทิ้งไว้ให้ครูด้วยนะครูจะได้รู้ว่าไปต่อเลยไหมจะได้ไวนิดนึงไม่มีเสร็จกันหมดแล้วนะมีใครไม่เสร็จไหมตรงนี้ไม่มีนะคะโอเคถ้างั้นครูขออนุญาตไปต่อเลย next วันนี้ไม่มีกลับบ้านนะเดี๋ยวครูบอกไว้ก่อนถัดมาอันนี้ก็เป็นเมธอดที่เป็นค่าคอนสแตนต์ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับครูก็ขอสอนต่อเลยนะเหมือนเดิมต่อมาไปดู exercise 19เหมือนกันคล้ายๆกันเขาบอกว่าอะไรบ้างนักเรียนลองมาอ่านก่อนคือเขาบอกว่าอะไรคือ a family of 8 people consume 20 kilo of rice in 30 days ความหมายคืออะไรเออ8คนเนี้ยทำอะไรเกี่ยวกับข้าวไม่รู้ก็คือ consume จริงๆมันแปลว่าบริโภคหรือแปลว่ากินก็ได้หรือใช้อะไรประมาณนี้ก็คือกินข้าว20 kilo
กินข้าวนะ20โลก็คือเหมือนข้าวสารกระสอบนึงหรืออะไรเงี้ยแหละใช้เวลากินน่ะรับประทานกัน30วันแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่า if to guest guest ในที่นี้แปลว่าเหมือนมีแขกรับเชิญหรือมีใครเพิ่มเติมมาอยู่ขออาศัยมาขออาศัยนะอยู่ในครอบครัวนี้ guest ในที่นี้แปลว่าแขกนะไม่ใช่อิสลามนะลูกหมายถึงว่าแขกรับเชิญนะเหมือนกับมีคนตัวละครใหม่เข้ามานะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นในที่นี้ครูก็เลยบอกว่า how long will the rice last ในที่นี้แปลว่าอะไรหมายถึงว่าข้าวของเราได้เรียนลองนึกภาพดูปกติมีอยู่8คนใช้เวลากินข้าวเนาะ30วันหมายถึงว่าข้าวในที่นี้20โลถึงจะหมดแต่ถ้าเกิดมีตัวละครเพิ่มแปลว่ามันต้องมีช่วยกันกินป่ะแสดงว่าไงข้าวมันจะต้องหมดไวขึ้นป่ะไม่ว่าจะกินน้อยกินมากยังไงข้าวก็ต้องลดลงจาก30วันถูกป่ะถูกต้องเพราะมันมีคนเพิ่มมากินเหมือนกับตัวอาหารมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าครูก็เลยบอกว่ามีจํานวนคนเพิ่มครูเลยใช้ชี้ลูกศรขึ้นอันแรกก่อนคือเรื่องของคนเพิ่มมาเป็นไงจํานวนข้าวก็ต้องลดลงเหมือนกับแห่กันช่วยกันกินนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ไปตั้งก่อนแปลว่าเพิ่มมา2คนสรุปในครอบครัวนี้ณตอนนี้ปัจจุบันมีกี่คนมี10คนครูเลยใช้เป็น10นะครับโอเคเดี๋ยวครูแทงค่านะอ่ะฮะครูเลยบอกว่าจากตรงนี้นะเริ่มเลยนะครูก็ให้กําหนด x กับ y ก่อนหนูก็สมมุติก่อนเวลาดูหน่วยดูไง20กิโลใช่มั้ยไม่ใช่20กิโลอาจจะไม่ใช่ตัวแปรมันอยู่ที่ตัวจํานวนคนเนาะ x people แปลว่าไอ้20โลเนี่ยคือให้มาหลอกนะก็คือมีของจำกัดนั่นเองมี8 people แน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่าเพิ่มมา2คนอันนี้เราต้องวิเคราะห์แล้วนะแล้วคือเขาลอง how long แปลว่าอะไรจำนวนวันแสดงว่าเขาพูดถึงจำนวนคนกับจำนวนวันนั่นเองคนในที่นี้ครูก็เลยใช้เป็น the number of people หรือ the number of family ก็ได้โอเคครับและให้เป็น x ก่อนสมมติตัวแปรไงก่อนก็ได้นะอันนี้ครูโชว์ให้ดูก่อนเสร็จแล้วไงต่อ the number อันนี้เป็น the number of day เนาะเพราะว่าจำนวนวันเราใช้เป็น time ก็ได้time the rice last ก็ได้หรือจะใช้เป็น day เลยก็ได้เป็นตัวแปร y อ่ะแล้วครูก็ตั้งเหมือนเดิม first sentence ของครูประโยคแรกของครูคืออะไรจุดคูณ stop อยู่ตรงนี้เนาะสิ่งที่ครูได้ออกมาคืออะไรมี8คนเท่ากับ30วันเพราะฉะนั้นครูเลยแทน8อยู่ในช่องจํานวนคน30วันอยู่ตรงนี้ให้เป็น x 1 y 1ครับครูเขียนไว้ก่อนเสร็จแล้วเขาบอกว่าหลังจากประโยคนี้มี two guests เพิ่มเข้ามาเป็น10คนจาก2คนเนาะรวมกันเป็น10เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น10เขาถาม how long ก็ติดไปเป็นตัวแปร y หรือ y 2ก่อนก็ได้โอเคครับลองเสร็จแล้วหลังจากนั้นนักเรียนไปเขียนด้านล่างก็ได้นะวิธี proportion กับ ratio นะเดี๋ยวครูจะให้เขียนเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ครูขอเขียนคู่ขนานเลยนะเอามา proportion ของครูครูเริ่มเหมือนเดิมก็คือเอาอะไรนะเบอร์1กับเบอร์1อยู่ด้วยกัน x 1 y 1เท่ากับอะไรนะ equal x 2 y 2โอเคและนักเรียนก็แทงค่าเลขเหมือนเดิมเลยถ้านักเรียนวิเคราะห์โจทย์ได้เสร็จปุ๊บนักเรียนแทงค่าได้เลยได้เป็น x time 30 equal 10 time y โอเคคูณอยู่ใช่ไหมเหมือนเดิมเลยนักเรียนตัวแปรฝั่งตัวแปรตัวเลขฝั่งตัวเลขตัวแปรอยู่ไหนอยู่ฝั่งขวามันอยู่แล้ว10กับ y มันทำอะไรกันอยู่ถามตัวเองทุกครั้งอย่างนี้นะครับคูณอยู่นักเรียนอย่าข้างกลายเป็นหารนักเรียนเลยได้อย่าไปคูณนะอย่าเพิ่งเอา8ไปคูณ30นะมันช้านะนักเรียนเพราะฉะนั้นได้เป็น dy by 10และนักเรียนตัดได้ไหมตัดได้ตัดจบเลยอย่างเงี้ยได้ละy equal to 24ครับอันนี้คือคำตอบของครูรอครับอันนี้รู้สึกว่าวิธีทำของครูน่าจะเป็นแบบเรโชอย่างเดียวเลยมั้งใช่อันนี้ครูแทรก proportion ไปให้นะเดี๋ยวระหว่างรอครูขอพูดเรโชต่อเลยนะเรโชครูก็ตั้งใหม่เหมือนเดิมถ้าเราเรโชครูสอนว่าไงนะ x กับ x อยู่ด้วยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้เป็น x1 over x2 แล้วก็ไขว้นะต้องเป็น y2 ก่อน over y1 นะสิ่งที่ครูได้ออกมาคืออะไร8ส่วน10ก็คือ8ส่วนกับ10แล้วไงต่ออันนี้เป็น y2 ก็คือ y จะใช้เป็น y ก่อนก็ได้ได้หมดนะ over 30หารอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวครูถึงตรงนี้นะเดี๋ยวครูย้ายข้างก่อนถามตัวเองทุกครั้งตัวแปรกับตัวเลขมันทำอะไรอยู่หารอยู่นักเรียนยาข้างกลายเป็นอะไรกลายเป็นคูณสิ่งที่นักเรียนได้ออกมาก็คือ a over 10 multiply 30หรือใครจะตัดเลขก่อนก็ได้นะครับครูเลยได้อ้าวแม่10ตัดได้ตัดก็เลยได้ออกมาเป็น24เช่นเดียวกันก็คือ24วันเข้าหมดแน่นอนนะครับถ้ามีเพื่อนถ้ามีใครที่มาแขกรับเชิญมานะอ่ะรอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่จะลุยโจทย์นะครับ
ใครที่จดเมสเสจหนูยกมือทิ้งไว้ให้ครูนะครูจะได้รู้สัญญาณนะครับใครฟังไม่ทันบอกพิมพ์มาบอกเลยให้อธิบายตรงไหนบอกหรือเปิดไมค์บอกก็ได้บอกว่าอ่ะขอพูดตรงไหนใหม่นะหลักการ proportion นะครูทวนให้ระหว่างรอนะเบอร์1อยู่กับเบอร์1 x กับ y คูณกันเบอร์2กับเบอร์2คูณกันแต่ถ้า ratio จะเป็นตัวแปรเดียวกันอยู่ด้วยกัน x1 ส่วน x2 อีกฝั่งนึงจะต้องเป็น y กับ y แต่ว่าต้องสลับที่นะต้องเอา y 2ขึ้นก่อนนะครับสลับที่กันนะโอเคครับใครเสร็จแล้วเอามือลงได้เลยนะกำลังเร่งขึ้นอีกใครเสร็จแล้วลงนะใครเสร็จแล้วเอาลงนะครับเดี๋ยวครูไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งใช่เดี๋ยวเราจะเริ่มไล่โจทย์กันละเดือนหน้ามีวันหยุดปะเนี่ยไม่น่ามีแน่เลยจิตอายุเสร็จไหมถ้าเสร็จแล้วลงนะแต่ถ้ายังไม่เสร็จรอก่อนโอเคเสร็จแล้วนะครับต่อมาครูขออนุญาตไปต่อนะตัวอย่าง next ต่อมา page 37ครับ37อ่ะมาดู brick wall brick wall ในที่นี้แปลว่าอะไรก็คืออิฐความหมายคืออิฐอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกคนช่วยทำกันทำงานแน่เลยก็คือข้อที่2ที่ครูสรุปไปเนาะเพราะฉะนั้นครูเลยบอกว่า is being cemented cemented แปลว่าอะไรเหมือนกับฉาบปูนประมาณนี้เหมือนก่ออิฐผนังอะแล้วเอาปูนฉาบเข้าไปนะเขาบอกว่ามี12คนแต่เขาบอกว่า12คนนี้ใช้เวลาทำงาน complete แปลว่าสำเร็จอ่ะภายใน18วันครูบอกว่าเฮ้ยมันช้าไปนักเรียนต้องทำไงนะขอไวกว่านี้ได้ไหมครูบอกว่าเออถ้างั้นครูเอาคนมาเพิ่มให้อีกเอามาอีก6คนอ่ะจะเสร็จเร็วขึ้นไหมมันก็ต้องเสร็จเร็วขึ้นแน่นอนเพราะช่วยกันทำเนอะมี6คนมาเพราะฉะนั้นเขาถามว่า how long will take in complete in the work นะอันเนี้ยถามว่าบทเนี้ยบางคนบอกว่าครูหนูเรียนไปเอาไปใช้ทำอะไรมันใช้ได้เยอะมากอยู่ที่ว่านักเรียนจะประยุกต์ยังไงเช่นในวงการก่อสร้างนักเรียนบางคนบอกว่าไม่รู้นะใครเป็นวิศวะหรือเปล่าไม่รู้การที่มีคนเยอะๆแล้วช่วยกันทํางานมันงานมันเสร็จไวถ้าหัวหน้าแบ่งงานให้ลูกน้องเป็นแบ่งงานให้เป็นนะมันจะแตกต่างจากเวลาเป็นผู้ใหญ่เขาจะทําคนเดียวไม่ไหวนะจะไม่เหมือนแบบนักเรียนนะเวลาสั่งงานกลุ่มบางคนบอกว่าทําคนเดียวอันเนี้ยเขาเรียกว่าฝึกบริหารฝึกแบ่งว่าคนนี้ทําอันนี้ทําอันนี้แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันเวลาเอามารวมกันแม่งข้อมูลมันทุเรศมันไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนะเออเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาเรียกว่าฝึกงานกันทําเป็นทีมเพราะฉะนั้นหัวหน้าเขาจะต้องรู้เลยว่าแต่ละคนลูกน้องถนัดแบบไหนและเอาไปใช้งานแบบไหนถ้าใช้งานเป็นมันจะไวมากแต่ถ้าเกิดใช้ไม่เป็นมันจะงานกลายเป็นว่ามันจะไม่ถนัดมันจะไม่ถนัดนะเช่นแบบเด็กเสิร์ฟบางคนอ่ะลูกค้ามี100โต๊ะลูกเด็กเสิร์ฟใช้แค่คนเดียวนะรับออเดอร์และส่งเสิร์ฟอาหารเก็บเงินมันจะไวมากเลยนะถ้าคนเดียวมันบริหารเป็นมากมันจะเดินเป็นม้าเลยเหมือนกับบางคนเคยเล่นเกมไอ้ Dinner Lad นะมันจะมีเห็นเดียวไอ้ที่เป็นเด็กพนักงานเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยเออมันก็ใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การจัดวางจัดระเบียบถ้าเกิดใครวางแผนเป็นอ่ะจริงๆมันใช้คนน้อยมากนะครับแต่ถ้าวางไม่เป็นเขาจะเน้นเลยเอาปริมาณไว้ก่อนคนเยอะไว้ก่อนบางคนมันก็ว่างบางคนก็นู่นนี่นั่นนะอ่ะระหว่างว่างหรือลูกค้าแบบมันแน่นตอนไหนช่วงกินข้าวหรืออะไรอย่างงี้ถ้าเกิดถ้าไม่ใช่ตอนเที่ยงไม่ใช่ตอนเย็นนักเรียนก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้อ่ะไอ้คนงานที่ว่างที่เหลือไปทําอยู่ในครัวไปอยู่หลังบ้านไปล้างจานอะไรอย่างงี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรยังไงนะครับอ่ะเพื่อประหยัดคนงานมากที่สุดต่อมา if 18 men ถ้ามีผู้ชาย18คนถามว่าทําเหมือนเดิมถามว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรจํานวนคนเพิ่มขึ้นแปลว่าระยะเวลาที่เราทําเสร็จต้องไงลดลงถูกมั้ยนักเรียนต้องวิเคราะห์เองนะใครวิเคราะห์ไม่ได้บอกครูด้วยนะครับตรงนี้อ
่ะครูเลยบอกว่าโซลูชันของครูครูเลยบอกว่าอันนี้ครูพูดเฉยๆนักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้นะครูบอกว่า as the number of men increase แปลว่าจำนวนคนอ่ะผู้ชายเพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรจำนวน day มันต้องลดลงก็คือ taken decrease decrease แปลว่าลดลงเนาะเพราะฉะนั้นครูก็ไปตีตารางเหมือนเดิมครูเลยได้ว่า the number of men นะโจทย์ในที่นี้ก็ครูให้เป็น x แล้วก็ time taken แปลว่าระยะเวลาที่ทำเสร็จนะครับให้เป็นตัวแปร y ครูก็เลยได้ว่า12ในที่นี้ของครูคืออะไรก็คือ x 1ก็คือ travelเพราะว่าโจทย์เขาพูด first sentence ของครูอยู่ตรงนี้ประโยคแรกของครูคือทั้งหมดนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นจำนวนคนคือ12คนเวลา day ติดกับ day นะ18ก็คืออันนี้ครูเขียนผิดนะแก้ด้วยนะครับเป็นจาก48แก้นะเป็น18นะแก้ด้วยนะครับ y 1ของครูเป็น18แต่เขาถามว่าถ้า men ของครูเป็นเท่าไหร่เป็น18 y 2จะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะติดไว้ก่อนโอเคครับ proportion ครูขออนุญาตเปิดหมดเลยนะจะได้ไวนะครับสิ่งที่ครูได้ออกมาครูก็เลยได้ว่าอ๋อนักเรียนก็จะได้ออกมาว่าจากตรงนี้นะนักเรียนก็จะได้ว่าอ๋อ x 1คูณ y 1 x 2คูณ y 2ก็จากเหมือนเดิม proportion นักเรียนก็ตั้งเหมือนเดิมเลยเอา12กับ18คูณกันแล้วไงต่อ x 1 x 2 x 2 x 2กับ y 2เหมือนกันนักเรียนก็แทนเป็น18คูณ y เหมือนกันนักเรียนไม่ต้องคูณเลขเหมือนเดิมถามทุกครั้ง18กับ y ทำอะไรกันอยู่ถ้าติดกันคือคูณย้ายข้างกายเป็นอะไรหารสิ่งที่นักเรียนได้ออกมา18กับ18ตัดทิ้งก็เลยได้ y ออกมาเป็น12ครับอันนี้คือ time taken โอเคนะเดี๋ยวครูรอก่อนอ่ะเสร็จไหมตรงนี้อ่ะยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวรอก่อนเสร็จแล้วใครเรโชนักเรียนลองปิดแล้วลองทำใหม่ดูได้นะเรโชก็ครูตั้งเหมือนเดิมก็คือเอา x กับ x อยู่ด้วยกันเนาะก็คือ x 1 over x 2 equal y 2 over y 1นะครับแล้วนักเรียนลองแทนเลขก่อนเลยนะครับอ่ะครูขึ้นหัวไว้ให้แล้วนักเรียนแทนค่าเหมือนเดิมตัวอย่างก่อนหน้านี้มีแล้วนะอ่ะระหว่างเดี๋ยวครูขอรอระหว่างรอเพื่อนนะอ่ะถ้าใครเสร็จแล้วไหลต่อเลยนะเดี๋ยวครูรอเดี๋ยวรอพัทราธิดาน่าจะเสร็จแล้วมั้งโอเคไปต่อข้างล่างอีกนิดนึงนักเรียนก็แทนค่า x 1ของเราคืออะไรนะ12 over x 1 equal อะไรนะ y 2ขึ้นก่อนนะ y 2ต้องขึ้นก่อนเสมอ y 2ไม่รู้หนูติดเป็น y ก่อนก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ over x 1ถามตัวเองทุกครั้งเวลาย้ายอย่าย้ายคูณไขว้ครูจะพยายามสอนไม่ให้คูณไขว้แล้วจะได้ไวเพราะคูณไขว้ไปมันช้านักเรียนตรงนี้มันหารอยู่ใช่มั้ย y กับ18มันทําอะไรอยู่หารอยู่อันนี้ฝั่งตัวแปรนักเรียนเลือกเลยตัวแปรอยู่ฝั่งไหนก็ได้ตัวแปรปรากฏว่าของครูมันอยู่ฝั่งขวางั้นก็อยู่ฝั่งขวามันอยู่ด้านบนแล้วตรงนี้มันอยู่ข้างล่างใช่มั้ยนักเรียนย้ายขึ้นไปข้างบนมันหารอยู่ย้ายข้างกลายเป็นคูณหรือมันอยู่ข้างล่างอยู่ใช่มั้ยยกขึ้นไปย้ายไปกลายเป็นอยู่ข้างบนตัดได้ตอบ12เลยนะครับแต่ถ้านักเรียนจะคูณไขว้เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะถ้านักเรียนคูณไขว้จากบรรทัดนี้นะเดี๋ยวครูโยงให้ดูนักเรียนจะได้เป็น travel time 18 equal 18 multiply y และนักเรียนก็ต้องย้ายข้างลงมาอีกนะครับครูเลยแบบไม่เคยแนะนําเท่าไหร่มันก็ย้ายไปย้ายมานั่นแหละมันจะช้ากว่าคือมันจะอ้อมจากตรงเนี้ยเห็นปะมันประหยัดไป1บรรทัดประหยัดบรรทัดไหนตรงเนี้ยมันจะหายไป1บรรทัดนะครับอ่ะมันจะไวกว่านะอ่ะเสร็จแล้วก็จบละจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูรอก่อนนะเผื่อใครยังจดไม่เสร็จอ
อ่ะเดี๋ยวครูกดอัดจบแล้วนะอ่ะแล้วก็งานทั้งหลายจัดการ